สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ช่วงนี้มีข่าวเรื่องทุเรียนไทยในตลาดจีนและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวเป็นระยะครับว่าเราเจอคู่แข่งที่สำคัญคือมาเลเซียและแน่นอนครับเขาโปรโมทเต็มที่มีอยู่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีมูฮัมหมัด มหาเดชมูฮัมหมัดนี่ท่านไปโปรโมทเองเลยนะครับและแน่นอนว่าเราก็กำลังเจอกับศึกหนักพอสมควรในตลาดจีนว่าด้วยทุเรียนซึ่งเราเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดนะครับวันนี้อาจารย์ดร.อัดพิสารวานิชไปอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์พอดีครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์ไปทำแอบทำอะไรอยู่นะครับแต่ว่าจะชวนคุยเพราะว่าอาจารย์ไปเจาะเรื่องทุเรียนแล้วผมก็ชวนอาจารย์คุยเรื่องการเมืองอื่นๆที่อาจารย์ติดตามแล้วก็เชี่ยวชาญศึกษาไม่ว่าจะเป็นนายกคนใหม่ที่มาเลเซียแล้วถ้าพูดถึงจีนเรื่องทุเรียนเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องของโควิดเรื่องของการประท้วงและเรื่องของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินซึ่งเพิ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวานนี้เองนะครับสวัสดีครับอาจารย์อัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับผมครับอาจารย์อัดไปทำอะไรที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยมาเก็บเรื่องข้อมูลทุเรียนพอดีเลยฮะมาเก็บเรื่องทุเรียนพอดีเลยครับทุเรียนเลยเหรอว้าผมก็ติดตามเรื่องมอซันคิงของมาเลเซียมาตลอดนะและช่วงหลังนี้ก็มีข่าวว่าเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่แน่ว่าจีนจะปลูกเองหรือเปล่าแล้วก็จีนจะปฏิบัติต่อทุเรียนไทยอย่างไรบ้างอาจารย์ไปเจอสถานการณ์ทุเรียนที่มาเลเซียเทียบกับไทยเป็นยังไงตอนนี้ผมคิดว่าเขาตั้งใจทำมากกว่าทุเรียนไทยแม้พูดอย่างนี้เนี่ยคนอยู่ในเมืองไทยบอกแล้วคนไทยไม่ตั้งใจทำเหรอคนไทยตั้งใจทำแต่ทำเพื่อเงินเกินไปความหมายคืออะไรฮะความหมายก็คือหมายความว่าทุเรียนมูซังคิงที่คุณสุทธิชัยพูดถึงเนี่ยเขาตั้งใจทำว่าให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดตั้งใจให้มันธรรมชาติไม่ตัดเขาจะไม่ตัดเพื่อจะเร่งขายเขาจะให้มันสุกคาต้นแล้วก็ตกลงมาจากต้นทุเรียนครับนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยเอาตลาดนำฮะก็คืออยากขายมากเพราะว่าคนจีนต้องการทุเรียนเยอะใช่ราคาที่ผ่านมามันสูงนะฮะมันต้องเร่งตัดกันการเร่งตัดเนี่ยมันก็เลยไม่สุกเต็มที่มันเลยมีประเด็นเรื่องของทุเรียนอ่อนทุเรียนอ่อนแล้วรสชาติมันต่างกันเยอะไหมระหว่างต่างกันเยอะสิครับเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าก็เหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยกำหนดถึงเวลากำหนดคลอดลูกมาเขาเปรียบเทียบกันด้วยธรรมชาติเนี่ยน้ำนมของคุณแม่ก็ต้องออกมาโดยอัตโนมัติโอ้เขาว่าไงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคลอดถ้าไม่คลอดตามกำหนดของเขาน้ำนมก็ไม่ออกมาโดยอัตโนมัติฉันใดก็ฉันนั้นก็หมายความว่าถ้าเราไปตัดทุเรียนที่มันยังไม่สุกเต็มที่ก่อนนะมันก็จะไม่อร่อยเท่ากับที่มันสุกสมบูรณ์ 100% แล้วพาออกมาถ้าลูกไม่คลอดแล้วพาออกมาก็ไม่ธรรมชาติอีกนะไม่ธรรมชาติเพราะนั้นปัญหาก็คือปัญหานี้นี่แหละครับที่เราพูดกันว่าหนึ่งในปัญหาทุเรียนไทยเนี่ยก็คือปัญหาทุเรียนอ่อนทุเรียนผมดูแหล่งนี้เปรียบเทียบกับมาเลเซียแล้วเนี่ยนะครับไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนได้ถ้าเราตัดมาจากต้นใช่คำว่าไม่มีทางเลยนะถ้าเรายังใช้ไม่มีทางเลยครับวิธีปฏิบัติเดิมผมก็เลยถามเขาว่าอ้าวเนี่ยตลาดจีนมันต้องการเยอะมากแล้วก็ต้องการเยอะมากทำไมคุณไม่ตัดเหมือนประเทศไทยอ่ะใช่ก็จะได้เร็วจะได้ขายได้เยอะไงตลาดเขาต้องการอยู่แล้วคุณรอไปตลาดวายทำไงเขาไม่เอาก็ไม่เอาเขาไม่เอาเขาบอกว่านี่คือวิถีทุเรียนมาเลเซียนี่คือสิ่งการถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันเขาไม่เคยตัดเพราะให้ทุเรียนมันสุกคาต้นแล้วก็ตกลงมาแล้วมันสะท้อนอะไรว่าวันนี้เขาทุเรียนเขาไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าได้ราคาดีน่าสำคัญตรงราคานะบ้านเรานี่ไปขายที่ตลาดเจียงหนานนะผมว่าเต็มที่นะได้โลละ200หรือ300บาทต่อกิโลของเขานี่ไปขายนะครับได้ลูกละนะลูกละลูกละซึ่งประมาณสักลูกนึงประมาณ 1.5 ถึง 1.8 กิโลมูซังคิงเนี่ยนะครับครับเพราะนั้นลูกละประมาณสัก 2,000 ลูกละ 2,000 2,000 เหรอของเราลูกละ 2,000 แล้วถ้าน้ำหนักเท่ากันก็อาจจะได้สัก400 500 400 500กิโล400 500บาทต่อลูก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 ถ้าสมมติลูก1กิโลครึ่งเนี่ยสมมติเขาได้ 2,000 เลยเหรอครับ 2,000 เขาพร้อมจ่ายด้วยนะก็ส่งขายที่อย่างนี้ก็ส่งขายที่ฮ่องกงนะประมาณสัก300
325ริงกิตถึง350ริงกิตตอนนี้หนึ่งริงกิตเท่ากับ8บาทใช่ใช่แปดสามยี่สิบสี่ก็2,000กว่าแล้วอเพืราะนั้มนลูกหนึ่งของทุเรียนมาเลเซียมูซังกิงเนี่ยประมาณนัก2,000บาทน่าจะโอส้ามสี่เท่าราคาของประเทศไทยผมเห็นอาจารย์อาจเอารูปที่ไปที่มาเลเซียไปเจอเจ้าของผู้บุกเบิกส่งทุเรียนโมซันคิงของมาเลเซียเอาเนี่ยชูเอาทุเรียนขึ้นหัวเลยนะทูลหัวไปเลยนะนี่ดีไม่ลงมาที่หัวนะเจ็บนะครับแล้วคนเขาว่ายังไงคนนี้ที่ดิวเรียนกราสเฮาส์ของมาเลเซียเนี่ยคนนี้นี่เขาเป็นผู้บุกเบิกการส่งทุเรียนไปประเทศจีนครับเพราะนั้นการทําตลาดมิติของการทําทุเรียนในมาเลเซียกับไทยเนี่ยต่างกันสิ้นเชิง100%โอ้เออบ้านเรานี่เราให้ต่างชาติเข้ามาทําตลาดทุเรียนอือแต่ของเขานี่ก็คือมาคนจีนมาเลย์เป็นคนทําลงคไนม่จมีีนทางซ้ายมือเนี่ยลงจีนไม่มีไม่มีน้อยมากไม่มีเกือบจะประมาณ5%อือาจจะมไม่เป็นลงด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาสู่ครในับกระบวนการของการทําตลาดในประเทศจีนอืมบ้านเราน่าจะ80-90%เป็นลงต่างชาตินั่นสินั่นสิเพราะว่าเราต้องการเร็วแล้วเราต้องการความสะดวกคือลงมาถึงบอกอ้าวส่งมาแล้วกันผมดูแลให้คุณแล้วผมก็จ่ายคุณนะราคานี้แล้วก็เออเราก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องต่อรองใช่ใช่ไหมมันก็สะดวกดีแต่มาเลเซียเขาบอกไม่ได้เขาต้องทําแบบที่รักษาคุณภาพและได้ราคาอย่างนี้อืมอืมเพราะก็จะมีลงจีนน้อยมากเข้าไปเกี่ยวข้องอืมเราที่คุณสุทธิชัยโชว์รูปมานี่ก็จะเป็นอืมผู้บุกเบิกครับคือก็ทำคนนี้ก็ทำครบวงจรนะอืมเป็นเกษตรกรครับปลูกที่รัฐปะหังป่าหังอืมรัฐปะหังก็อยู่ใกล้กับสลังงอไม่นะกค็รับไม่ไกลจากชายแดนไทยก็ไม่ไกลมากก็ไม่ไกลมากแลน้ะวครับดังนั้นไอ้ดินเอ่ยคุณภาพดินอากาโอศ้มันก็ต้องคล้ายกันสิเขาอยู่ในพื้นที่ที่มาทุเรียนในมาเลเซียเนี่ยมูซังคิงเนี่ยชอบบนพื้นที่ภูเขาโอ้โอเคชอบพื้นที่ภูเขาอแืต่ของมเราเนี่ยไม่สนใจเราโค่นยางทิ้งเออไม่สนใจว่าเป็นที่ไหนอืนมะอืเพมราะนั้นเราจะเร่งการผลิตใส่ปุ๋ยไงใส่ปุ๋ยของเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกเป็นหุบเขาซึ่งเป็นครตับามแนวภูเขาแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบเพราะนั้นอากาศก็จะเหมาะสมความชื้นเหมาะสมอืมเขาก็จะไม่เร่งขยายการผลิตเหมือนบ้านเราอืมถามว่าเขาตั้งใจอยากจะเร่งไหมก็เร่งแต่ว่าก็ต้องดูพื้นที่สภาพให้มันเหมาะสมดค้วรยับอืแลม้วมันได้ราคาดีมากครับมันไม่ใช่ขณะนี้ประเทศไทยคุณสุทธิชัยเราคงได้ยินมูซังกิงมือสังเกตอืทมี่ผมยกบนหัวผมเนี่ยเออีกอพันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเทก้าเทพักน้าเทก้าเอาอีกพเัทนหนกึ่้างแล้วมันต่างกับมูสังคิงมากน้อยแค่ไหนรสชาติมันเขาบอกคุณสุยาอยู่ในรูปนะมันจะใหญ่คล้ายๆกับหมอนทองบ้านเราใหญ่ใช่ใช่อืมอยู่ลูกนะไซส์มันนะแต่มูซังคิงนะจะไซส์เล็กนะออัืนนี้มเทก้าเนี่ยนะฮะอ๋อใหญ่ TKKA เทก้าเนี่ยไซส์จะเท่ากับทุเรียนหมอนทองบ้านเราคเรขัาบบอกไอ้พันนี้แหละครับอืมเขาจะมาโค่นหมอนทองเฮ้ยเขาประกาศอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยสู้อย่เขางนาี้เลบยอกวะเขาประเทศไทยเขาจะไม่ได้ประกาศแต่ผู้ประกอบการประกาศประกาศต่อหน้าผมเออเขารู้จักหมอนทองดีด้วยเขารู้ว่าคู่แข่งเขาคือหมอนทองนี่แหละนะเออฮะอันนี้แล้วอันนี้รสชาติเทก้าเป็นยังไงผมต้องบอกว่าคุณทุกท่านอจืบมเราท่านจบรายการแล้วคุณทุกท่านต้องไปหาเทก้าเออมากินใช่เออรสชผามติเบดีอ๋กยวคลุณองทุลกะท่านให้อยากแล้วกันมันเป็นทุรสทุเรียนที่มันเหมือนผสมนมเข้าไปอ่ะฮะเอมัอนกลมกล่อมมากเออฮะมันโหมันเข้มข้นมากอ่ะเออฮะเออฮเอะออืคอราวนี้มันก็แล้วแต่จริตของคนที่ชอบนะผมก็ชอบสไตล์ทุเรียนแบบนี้อยู่แล้วให้มันแล้วก็เยิ้มเยิ้มแบบมีนมอืมอืมอืเขม้มข้นมูซังคิงถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้นะฮะได้ครคังบได้ชิมอ่ะมูซังคิงเอผมอต้องบอกว่าอันนี้อร่อยกว่ามูซังคิงเฮ้อยร่อยยังไงเข้มข้นกว่าเออยุ่งแล้วสิเพราะว่าเรากำลังสู้กับมูซันคิงแล้วนี่มันดีกว่ามูซันคิงอีกเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยเขาเรียกอันนี้มูซังควีนมูซันควีนอ่ะโอต้ัวนี้เขาเรียกมูซังควีนเออนะแล้วไซส์เนี่ยเห็นไหมมันไซส์มันได้นะไซส์มันจะใช่แบใชทเ่ทิลกับหมอนทองมาเราได้เลยนะไซส์มันอ่ะลูกน้ำหนักลูกหนึ่งมันก็จะใกล้ๆ2 กิโลนะแท่งเนี้ยนะใช่เออเออครแัลบ้วเขค้าำถามนขี่องนตะครลับาดเลยอ่ะมันทดลองในห้องทดลองหรือว่ามันผ่านการทดลองแล้วก็ผลผลิตมันออกมาแล้ว
อ๋อผลผลิตมันออกมาแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถจะเร่งผลผลิตในเทกก้าเนี่ยมาได้แค่ไหนแล้วอ่ที่าปลูกเอ่ยบนเนินเอ่ยต่างๆเหมือนกันใช้เหบมือรนิกเัวนเหมณือนกันเหมือนกันสภาพแวดล้อมเหมือนกันแล้วไปแล้วถามเขาไหมว่าแอบถามเขาว่าใช้ปุ๋ยหรือเปล่าคุณของคุณดูดีเนี่ยใช้ปปุุ๋๋ยยเคมีเหมือนกันปุ๋ยเคมีเหมือนกันอ๋อปุ๋ยเคมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ปั๊มเยอะเข้าไปเหมือนบ้านเราแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติผมคิดว่าตลาดจีนตอนนี้เขาเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาติใช่เราเนี่ยพอตดไม่ใช่ตดตัดนะครับตัดก็ ไปตัดมาแล้วเนี่ยต้องไปชุบสารนะฮะโน่นโปรเทคไม่ให้แมลงอะไรต่างๆนะซึ่งไปแล้วเนี่ยไปถึงประเทศจีนเขาก็คอมเมนต์ว่ามันมีสารใช่นู่นนั่นนี่สารเคมีเนี่ยทำให้การกินเข้าไปเนี่ยระคายคอได้ของเขาก็บอกว่า100%ว่าไม่มีสารเคมีที่จะต้องไปชุบน้ำยาโอ้นะผแลิ้ววมันเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเขาขายโฆษณาอย่างนี้นะว่าของเขาออร์แกนิกกว่าของเขาเนี่ยไม่มีสารเจือปนเคแล้มวีเทียบกับของไทยเรามีเนี่ยเรายุ่งเลยนะเนี่ยเพราะว่าคนไทยไอ้คนจีนมีสตางค์ขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมจะจ่ายมากกว่าจริแลง้วพร้อมที่จะกินอะไรที่มันเหมาะกับสุขภาพมากกว่าแล้วนะจริงๆเขาพยายามทำตลาดทุเรียนในจีนให้แยกกับตลาดทุเรไีทยนยไทยนะคุณสุทธิใหญ่เดี๋ยวขก็องอยเูข่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทุเรียนพรีเมียมขายคนมีตังขายคนรวยไฮเอ็นเว้ยทุเรียนไฮไฮเอ็เนอ็นลักของชเรัาวรนี์่เป็นระดับตลาดกลางๆล่างๆลงมาเพราะว่าราคาจะถูกกว่าเพราะนั้นใครอยากจะซื้อเป็นของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเข้าใจแล้วในโรงแรมภัตตาคารใหญ่ๆต้องมูซังคิงข้อหนึ่งได้ราคาดีของของดีของแพงรสอช้าติาพิเศษถ้าแบบแมสทั่วไปของไทยอย่างนี้เหรอใช่ครับถ้าคุณอยากจะได้ทุกตัวไปทุเรียนทุกตัวไปสินค้าทุกตัวไปก็คุณก็ไปกินหมอนทองประเทศไทยเขาบอกเขาเปรียบเทียบว่าทุเรียนเขานี่ก็คือแอร์เมสเอเมสโอ้นี่ไงผมถามว่าไอ้แบรนด์เอาแบรนด์มาสู้กันเลยเหรอแอร์เมสเลยเหรอโอ้เขาบอกว่าของเขานี่ก็คือเหล้าบรันดีพรีเมียมเลยเนี่ยพรีมันเมมีียมความกลมกล่อมมันมีบิตเตอร์ความขมอยู่หน่อยๆมันมีความกลมกล่อมครับนี่คือสิ่งที่เขาจะขายเรมาครับก็เลยมองว่าเอ้ยเขาตั้งใจจะโค่นนะเนี่ยตั้งใจแน่นอนผมคิดว่าเขาได้ประกาศความจริงตอนที่อดีตนายกมหาเดชมูฮัมหมัดไปเนี่ยผมก็เห็นแล้วแกยกไปเองแล้วแกก็นะโปรโมทเองเลยแล้วแกก็โมซันคิงเนี่ยแกไม่เอ่ยประเทศไทยชัดๆแต่ว่ามันชัดเจนบอกว่าของเราดีกว่าที่ท่านกินอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคราวนี้ถามว่าแล้วเขาสามารถจะโค่นเช่มได้ในเร็ววันหรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เร็ววันเพราะเขามีพื้นที่จํากัดครับแต่สิ่งที่เขากําลังจะทําขณะนี้ก็คือว่าก็ลดพื้นที่ปลูกยางเหมือนกันนะแต่ในพื้นที่ที่เป็นเหมาะสมสําหรับปลูกทุเรียนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเขากําลังไปร่วมมือกับอินโดนีเซียในการขยายพื้นที่ปลูกมูซังคินโดมีที่เยอะนะฉะนั้นเขาจมำเีป็นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในอนาคตนะฮะถามว่าแล้ววันนี้ทุเรียนมาเลเซียเนี่ยผลิตอยู่สักเท่าไหร่ไทยผลิตอยู่สักเท่าไหร่ฮะเราก็ประมาณสักเกือบ2 ล้านตันแล้วนะผมว่าวันตัทนั้งตัวเลขทางการและไม่เป็นทางการนะฮะผมได้รวมไม่เป็นทางการด้วยก็สัก2 ล้านตันนับปีนี้ประเทศไทยมาเลเซียก็ผลิตอยู่สักประมาณสัก400,000 ตันโอเคอ่า25%ของเรายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็ประเมินกับเขาว่าแล้วคุณคิดว่า5 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะขยายพื้นที่ผลผลิตเนี่ยได้เท่าไหร่เขาบอกก็แตะ1 ล้านตันโอ้กระโดดเท่าตัวเลยนะหนึ่งล้านตันเพราะนั้นผมคิดว่าใน5 ปีข้างหน้าไทยเพิ่มขึ้นแน่มาเลเซียเพิ่มขึ้นแน่CLMV คุณสุทธิชัยพูดถึงจีนว่าก็ขยายเพราะนั้นตลาดทุเรียนแข็งดุแน่นอนใน5 ปีข้างหน้าการศึกษาเรื่องทุเรียนเนี่ยที่ไหหลำเขาได้ยังที่ปลูกพอได้แล้วครับไหวไหมได้แล้วครับปลูกได้แล้วแต่ว่ารสชาติอาจจะยังไม่เป๊ะ100%เหมือนกับทุเรียนในประเทศไทยใช่ใชเว่ียดนามขยายเยอะลาใชว่มีแผนชัดเจนอยากจะปลูกทุเรียนเหมือนประเทศไทยเพราะว่ารถไฟลาวจีนมันมีแล้วเนี่ยใช่ใชแหม่ลาวปลูกทุเรียนปั๊บก็ขึ้นรถไฟลาวจีนไปหยุนหนานเลยไปคุนหมิงจบเลยใช่ใช่ใช่แล้วมีอะไรที่จะห้ามเราไปเอาพันธุ์โมซันคิงแล้วก็เต็กก้าเนี่ยมาปลูกบ้านเราไหมจริงๆขณะนี้ในภาคใต้ปลูกมูซังคิงอยู่แล้วนะครับเอาเลยแล้วเราสู้เขาได้ไหม
ผมว่ารสชาติอาจจะสู้ออริจินอลที่มาเลเซียอาจจะไม่ได้เมืองหลวงของมูซังคิงของมาเลเซียก็คือในรัฐปาหังและกัลลันตันของกัลลันตันนี่คือเมืองหลวงทุเรียนของมาเลเซียเลยสองรัฐนี้นะครับปลูกเยอะมากจริงๆก็ปลูกหลายรัฐนะซาวักซาลาบาก็ปลูกหมดครับแต่ปลูกหมดถ้ากัลลันตันปลูกได้ไม่มีเหตุผลใดที่ฝั่งภาคใต้ฝั่งไทยจะปลูกไม่ได้ถ้าเราตั้งใจวิจัยศึกษาแล้วก็เอาจริงเอาจังครับกัลลันตันปลูกก็คือแค่นี้แหละข้ามไปแล้วก็ผมว่าอากาศภูมิประเทศมันก็น่าจะใกล้ๆกันนะใกล้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 แต่ว่าต้องให้มันที่ภูเขานะครับมีบริษัทหนึ่งที่เขาไปเช่าที่ดินของรัฐเนี่ย50 ปีเนี่ยเป็นภูเขาเพราะนั้นแสดงว่ามูซังคิงเนี่ยชอบเป็นที่สูงสูงหน่อยอันนี้เราบ้านเราก็ต้องไปดูนะฮะแต่บ้านเราบอกว่าปลูกในที่ราบตัดต้นยางที่อยู่ราบๆเนี่ยนะครับแล้วมาปลูกรสชาติมันอาจจะไม่ได้เท่าเขานะได้นี่คือความตั้งใจของมาเลเซียในการที่จะปลูกให้มันได้มีรสชาติเขาเน้นเรื่องรสชาติคุณภาพมาตรฐานปลอดสารพิษปลอดภัยอะไรประมาณนี้นี่เป็นจุดขายซึ่งจีนคุณสุทธิชัยยุ้ยแล้วจีนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มาโดยตามลำดับใชทั่้งเลหน่ยวยงานของรัฐและก็ประชาชนชาวจีนให้ความสำคัญเรื่องนี้มากใช่เลยแล้วถ้าก็ตั้งกับกลยุทธ์เป็นตลาดไฮเอ็นเนี่ยโอ้ยเรายุ่งเลยนะเพราะว่ามันหมายความว่าคนมีสตางค์เนี่ยจะกินมูซันคิงแล้วก็ให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยกินทุเรียนไทยราคาเราก็จะแข่งขันกับเขาราคาเราคิดว่าเราถูกกว่าเนี่ยแต่มันคนละตลาดละคนละตลาดแล้วสิ่งที่เราจะถูกดึงให้มันลงมาอีกก็คือเวียดนามทุเรียนเวียดนามจะดึงราคาทุเรียนไทยให้มันต่ำลงมารสของเรากับเวียดนามนี่มันแข่งตลาดเดียวกันเวียดนามก็จะแข่งราคากับเราในตลาดเดียวกันครับใช่ใช่แต่ของมาเลเซียเนี่ยเขาไปอยู่ตลาดบนเขาก็เล่นของเขาคนเดียวขณะนี้ยังไม่มีคู่แข่งที่เล่นตลาดบนนะของเวียดนาม CLV ก็จะมาแข่งตลาดทุเรียนเรานะเหมือนกันก็คือตลาดล่างนด้วยวราคาที่ถ้าวันนี้ตัวเลขที่อาจารย์มีคือเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมทุเรียนส่งเบอกร์ัหนบึ่งครับเบอร์หนึ่งครับกี่เปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตแชร์เรามาร์เก็ตแชร์เราในจีนนี่ผมคิดว่า80-90% 90%เลยตอนนี้นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่นี่หมายถึงว่ารวมในฮ่องกงด้วยนะครับอ๋อโอเครวมในฮ่องกงด้วยทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงก็รวมแล้วประมาณสัก90%ถ้าเราดูมาร์เก็ตแชร์ในมูซังคิงในจีนก็อาจจะน้อยหน่อยนะแตค่ได้ราคาดีนะฮะต้นทุนเขาแม้เขาต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าครับแต่ว่าราคาเขากระโดดมากใช่ใช่แล้วก็ถ้าเราเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ขยายมาร์เก็ตแชร์ไม่ต้องเยอะเท่าเราหรอกเอาค่อยๆขยับไปทีละ10%นะผมว่าเขาจะได้ตังค์มากกว่าเราแล้วก็แน่นอนกำลังจะพูดอยู่พอดีครับครับกำลังจะพูดอยู่พอดีครับจะพูดว่าจะพูดว่าแม้เราจะผลิตเยอะนะแต่ราคาสินค้ามันถูกของเขาผลิตน้อยอ่ะแต่ราคาแพงและแพงกว่าประเทศไทยสัก4-5 เท่าเนี่ยนะครับมันก็เผลอๆได้เงินเท่าเรานะเราอาจจะทํางานหนักกว่าต้องนะทํางานหนักกว่าผลิตเยอะกว่าแต่เขาทํางานน้อยกว่าผลิตน้อยกว่าแต่ได้ราคาเท่าเราแล้วระยะยาวด้วยนะอาจารย์ระมอยงะยาวระยะยาวเขามอรงะยะเขาสู้ศึกยาวกว่าเราไงของเราเนี่ยถ้าเราคุณภาพอย่างนี้แล้วก็มันจะตกไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการปริมาณไม่ต้องต่างกันคุณภาพถูกต้องถูกต้องเน้นเราเน้นการผลิตเยอะๆเอาไว้ของผมเนี่ยผมไปล่อเขาบอกว่าเอ้าทำไมคุณไม่ตัดเหมือนเราล่ะได้ตังค์เร็วกว่าเขาบอกไม่ตัดเพราะว่านี่เป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีของการทำทุเรียนในมาเลเซียจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งเขาไม่ตัดเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเขาก็ปล่อยให้ทุเรียนมันสุกแล้วก็ตกลงมาเองนะครับผมเขาไม่ได้คำนึงถึงราคาที่เราจะเขาจะต้องได้แต่สิ่งที่เขาทำแบบนี้ราคาเขาได้ดีนะฮะ4-5 เท่าเปิด4-5 เท่าตัวนะครับผมเหมือนเขาเปิดภัตตาคารเป็นเหลาอ่ะอาจารย์บอกเป็คนรัเบหลามาอยู่ไม่ขายข้าวต้มกุ้ยบอกคนละเรื่องเราไม่ได้แล้วเราขายข้าวต้มกุ้ยเนี่ยเราก็ต้องอีกตลาดหนึ่งแล้วก็อีกราคาหนึ่งแต่เราเป็นเหลาแล้วเรามีลูกค้าประจําของเราที่มีตังจ่ายจานหนึ่งอ่ะเราขายได้5 เท่า 10 เท่าของร้านข้าวต้มกุ้ยร้านข้าวต้มกุ้ยอาจจะมีคนเข้าเยอะนะแตใช่่มันคนละเรื่องฉะนั้นเราจะไปชวนให้เขาเหลาเนี่ยมาทําร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ได้ใช่ไหมใช่ผมคิดว่าเป็นยุทธเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่แยบยลก็คือถ้าเราดูนาฬิกาแบรนด์ดังๆกับกระเป๋าแบรนด์เนมดังๆเหมือนกันเลยฮะผลิตไม่เยอะใช
ใช่แต่ราคามันสูงมากถูกต้องถเูอกอต้องนี่คือการวางตำแหน่งสินค้า positioning ของสินค้าไว้อย่างดีเยี่ยมเลยว่าเป็นพรีเมียมอือผมคิดว่าเนี่ยสุดยอดนแล้ะวอย่างนี้เราเปรียบเทียบเรื่องข้าวเนี่ยที่เราเพิ่งแพ้กัมพูชาเนี่ยมันจะมีอะไรคล้ายกันไหมว่าของเขาเอาคุณภาพละของเราก็ดูเหมือนจะถูกเขาแซงก็ด้วยเรื่องคุณภาพดึกกลิ่นหอมกว่าเขาทำวิจัยได้มากกว่ามีหนำซ้ำผลผลิตต่อไร่ของเขายังดีกว่าเราอย่างนี้เนี่ยเวียดนามก็เป็นคู่แข่งด้านหนึ่งกัมพูชาก็เป็นอีกด้านหนึ่งกัมพูชาของเขาคุณภาพมาสู้เวียดนามเอาปริมาณมาสู้ไอเราก็โดนบีบต้องบนทั้งล่างสิอาจารย์เหมือนกันเลยครับข้าวก็เหมือนกันเลยอืขม้าวก็เช่นกันครับคุณสุทธิชัยครับก็คือเราเนี่ยเร่งผลิตอืมความหอมของข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยหอมลดลงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่หอมนะหอมลดลงแต่หอมลดลงความหอมของปากกามะลิปากกาลำดวนที่ได้แชมป์ของกัมพูชาเนี่ยหอมยังไงก็อย่างนั้นอืนมะเพราะอะไรฮะไม่เร่งผลิตเออดินก็ยังดีอยู่เพราะไม่เร่งผลิตไม่ปั๊มใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปนะฮะมันก็เลยได้แชมป์อันที่หนึ่งอันที่สองนี่นะครับถ้าการตอบสนองโจทย์ของตลาดข้าวในต่างประเทศเนี่ยอือข้าวไทยถ้าในตลาดจีนเรากำลังพูดตลาดจีนเออไปผลิตข้าวที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนจีนได้พูดง่ายๆคือลิ้นคนข้าวไทยที่ไปตอบโจทย์ลิ้นคนจีนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่มันไม่หอมใช่มันเขาต้องการข้าวนุ่มและหอมแต่หอขมองเราข้าวหอมลิ้นมันนุ่มกว่าจริงแต่มันไม่หอมหอมน้อยหลองมแต่หอมแต่ว่าหอมลดลงแล้วก็มีการแข่งขันเปรียบเทียบกันเนี่ยของลำดวนเข้ากับของเราเนี่ยของเขาหอมกว่าแล้วหอมกว่าหอมกว่าเออครับนี่คือนอกจากหนึ่งเราเร่งผลิตข้าวเกินไปอืสอมงเนี่ยนะครับ R&D ที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับในเรื่องข้าวเนี่ยเราไม่ได้ว่าไม่ใส่ R&D เรื่องข้าวนะครับเราใส่ครับเพียงแต่ว่าเราเทียบกับเวียดนามครับหรือเทียบประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยคใรสั่บน้อยกว่าและตอบโจทย์ของผู้บริโภคน้อยกว่าอืมผลมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับคือ R&D นะอาจจะทำนะแต่ว่าพอลงไปถึงในท้องไร่ท้องนาเนี่ยชาวไร่ชาวนาเขาไม่ได้สนใจเรื่อง R&D เท่าไหร่เขาต้องการขายเร็วเขาต้องการได้สตางค์แล้วก็เป็นหนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องรีบขายมีโรงสีมาก็ต้องขายฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้แหละว่าพอลงไปภาคปฏิบัติเนี่ยมีใครไปดูแลไหมว่าคือ R&D จะนำมาสู่ในภาคพื้นดินท้องไร่ท้องนาจริงบ้านเราอาจจะมีชาวนาตัวจริงกับชาวนาตัวแทนๆเออในเวียดนามไม่มีชาวนาตัวแทนนะครับเป็นชาวนาจริงอืๆทมำกันจริงอืมๆวัดกันด้วยคุณภาพการอยู่รอดของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพที่ได้มาเนี่ยอืก็มเลยสูงกว่าทั้งยิวก็ดี R&D ที่ใส่เข้าไปเวียดนามเนี่ยอืผมลิตข้าวที่เป็นทนกับสภาวะโลกร้อนทอนืน้มำเค็มทนน้ำท่วมใช่นะฮะก็มันเลยทำได้ตอบโจทย์ได้มากกว่าอันที่หนึ่งอันที่สองความเป็นระบบของการจัดการข้าวของเวียดนามเป็นระบบมากกว่าอืมระบบมากกว่ายังไงอืมตั้งแต่เรื่องพันธุ์ก่อนครับพันธุ์เนี่ยไม่พันธุ์ที่ชาวนาได้รับพันธุ์ไปเนี่ยนะครับได้จากหน่วยงานของเวียดนามที่ชื่อว่าชูลองที่อยู่ในโฮจิมินห์ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเท่านั้นเพราะนั้นการกลายพันธุ์ของเขาไม่มีอืมอือมันที่สองสู่โรงสีอืโรมงสีนี่จะเป็นหนึ่งเดียวกับหน่วยงานที่ไปทำตลาดในต่างประเทศที่เรียกว่าวีนาฟู้ดหนึ่งวีนาฟู้ดสองซึ่งเพเขราาะรนูั้้นตลาดวเีขานารู้ฟู้คดวามต้องการของตลาดใช่ครับมันเป็นระมันเป็นเหมือนเป็นหน่วยงานเดียวกันอ่ะเกษตรกรโรงสีผู้ทำตลาดอืบ้ามนเราแยกส่วนกันหมดนะครับครับแยกส่วนนะฮะอชืาวมนาก็ชาวนาไปโรงสีก็โรงสีผู้ส่งออกก็เป็นผู้ส่งออกแต่ของเขาเนี่ยนะครับไปรับออเดอร์มาจากต่างประเทศอสื่งมให้โรงสีครโรับงสีมีเครือข่ายของชาวนาอมืันมไปกันหมดเลยอเพืราะมนั้นการตัดราคากันมันเลยไม่มีอ่าคุณภาพข้าวที่ออกไปก็เป็นคุณภาพเดียวกันที่เป็นตัวแทนของข้าวเวียดนามคนีร่ับมันระบบมันต่างกันหมดใช่แล้วของเขาเนี่ยทำอย่างจริงจังอืมสามลดสามเพิ่มของเขาลดสามลดคือลดอะไรลดการใช้ปุ๋ยเคมีอืลมดการใช้ยาฆ่าแมลงเพอิื่มมผลผลิตอืนมะฮะเพิ่มคุณภาพทำได้จริงทำสำเร็จเอออืมอันที่เขาก็แทรกแซงตลาดเหมือนกันนะแต่ครับน้อยมากอืมอืมเราพูดถึงเรื่องอะไรเวลาเราพูดกันปัจจุบันช่วยฉันเท่าไหร่ใช่แเทรารกพูแดซงตลาดข้าวเท่าไหร่คุเณอจอะซื้อเท่าไหร่ชดเชยให้ชาวไร่ชาวนาแต่พรรคการเมืองทั้งหลายแหละก็จะใช้นโยบายนี้ตลอด
นี่เป็นอันตรายมากอืมผมไม่ได้คัดค้านในการช่วยแต่ว่าเราต้องให้ความรู้ในการอยู่รอดของข้าวไทยในอนาคตด้วยอืมอืนมะฮะเราก็เห็นใจเกษตรกรแตค่รับขณะเดียวกันเราต้องให้เรื่องของยิวต่อไร่ยิวต่อไร่ผลผลิตต่อไร่เนี่ยข้าวเนี่ยอือไทยเนี่ยต่ำเกือบต่ำสุดในอาเซียนนะคือปัญหาใช่ใช่เราติดตามดูตัวเลขแล้วก็บอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอืมบางท่านทั้งหลายอาจจะฟังคุณสุทธิชัยเราขณะนี้เนี่ยบางจังหวัดเท่านั้นนะฮะที่สูงครับแต่เราพูดถึงค่าเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยอืบเกือมบต่ำสุดในอาเซียนนะฮะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนนะฮะเกือบต่ำสุดได้ซ้ำไปนะฮะข้าวไทยเนี่ยเพราะนั้นข้าวไทยผมเคยพูดผมก็เขียนบทความไปว่าข้าวไทยถึงเวลาปฏิรูปอืมหรือปฏิวัติข้าวไทยอืมด่วนที่สุดไม่อย่างนั้นมันตัวเลขมันสะท้อนเห็นนี่ชัดเจนฮะปากกามริปากกาลำดวนชนะข้าวไทยอีกแล้วอืมอืมมันสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนมันนี่คือเอาคำนี่คือผลที่ออกมาว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันถึงเวลาแล้วจะต้องปฏิวัติข้าวไทยโดยด่วนแล้วตอนไมน่ี้งั้นไม่รอดนะพูดถึงข้าวเสร็จทุเรียนก็มาละปัญหาเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับอืใชม่ครับอืมฉะนั้นแล้วทุเรียนกับข้าวเนี่ยนโยบายมันน่าจะไปทิศทางไหนแล้วทางรัฐบาลคนเกี่ยวข้องเอกชนที่เกี่ยวข้องควรจะรับรู้อย่างไรเพราะอาจารย์ไปถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ไปกินไอเทก้าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเทก้ามันอร่อยกว่าโมเซนคิงแล้วก็ประกาศเลยนะว่าเขาเนี่ยคือแอร์เมสแห่งทุเรียนนะแล้วของเราเนี่ยจะกลายเป็นกระเป๋าข้างถนนหรือเปล่านะก็เรียกว่าอะไรแพงอ่ะประมาคณรับนั้นประมาณเอนั้นอเออครับผมแบกกับแบกกระดินเหรอของเราจะเป็นกระเป๋าแบกกระดินของเขาจะเป็นแอร์เมสเฮ้ยไม่ได้นะอืมเราจะอ้างว่าให้เขาขายดีเราขายเยอะเขาขายน้อยกว่าเราอันนี้เข้าใจผิดนะอืมครับผมคิดว่าเราควรจะทำยังไงสินค้าเกษตรหลายตัวเนี่ยถึงมีปัญหาหมดเลยของเราครับอันหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยพูดถึงเรื่องศักยภาพในการแข่งขันครับมากกว่าจะพูดเฉพาะเรื่องของการแทรกแซงใช่นะครับผมคิดว่าเวลาเนี่ยเราจะเลือกตั้งกันปีหน้าอืผมมว่าหนีไม่พ้นเรื่องของการที่จะเข้าไปพยุงราคาสินค้าเกษตรใช่ซึ่งมันทําให้เกษตรกรไทยเราเนี่ยไม่เข้มแข็งอืมอืนมะขาเราจะไม่แข็งแรงครมัืบอไม้เราก็จะรีบลงไปเพรคาะรัว่บามีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยประคบประหงมนกะ็คในืกอารเดินไปให้ปลาไปกินไม่สอนวิธีตกปลาพูดง่ายๆก็ใชปั่ญหาใชเ่ดิมใช่ไหมครับอนืะมใช่มันต้องค่อยๆลดลงไปในการช่วยเหลือนะฮะเหมือนชาวนาเวียดนามเนี่ยทครำกัันบอย่างจริงจังครพัืบ้นที่ในเวียดนามเนี่ยทุกอนูพื้นที่ในเวียดนามมีความสำคัญมากเออพื้นที่นิดๆหน่อยๆเขาปลูกหมดเลยนะฮะอืเพื่อมใช้เรื่องของความพอเพียงของเขาในการปลูกผักอืเองมได้เพราะนั้นเขาจะให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรมากๆครในับท้องไร่ท้องนาของเวียดนามเนี่ยนะฮะไม่มีการขายเปลี่ยนมือนะจะทําได้ยังไงในเมื่ออุตสาหกรรมมันเข้าไปเยอะขนาดนั้นจะทําได้เหรอก็ทสำไนมามเข้าไปเขาไม่ขายเหรอใช่เออผมจะบอกเรียนคุณสุนทรชัยว่าในท้องไร่ท้องนาของเวียดนามเนี่ยอืมีมโลงศพอยู่ลงศมีพโลงศพตั้งอยู่ตรงกลางท้องนาในทุ่งนาเวียดนามเพื่ออะไรเป็นโลงศพใครอ่ะอืคุมณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายตั้งไว้โอ้เออเป็นการบอกว่าขายไม่ได้คุณห้ามขายผมก็เป็นคนนอกอย่าไปซื้อผมก็ไม่กล้าซื้อเดี๋ยวโดนคุณพ่อคุณตาคุณยายใช่เจ้าใชขอ่งพื้นที่หลอกเอาใช่มันเป็นความรู้สึกทางจิตใจอนืะมขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขีดเส้นชัดเจนครับว่าไอ้พื้นที่แต่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวทําข้าวเนี่ยเขาไม่เอาไปทําสนามกอล์ฟแน่นอนเขาไม่ไปทํานิคมอุตสาหกรรมแน่นอนนะเพราะนั้นมันเลยทําให้เป็นเซกเตอร์ที่เข้มแข็งขึ้นคทรุกับภาคส่วนต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยอือหือเข้า CPTPP นะเข้า CPTPP ใช่ใช่ใชอ่เอ้าครับแล้วเขาหนึ่งในที่เราถกเถียงกันเนี่ยเรื่องพันธุ์ไม่ใช่เหรอเวียดนามไม่กลัวเหรอเวกี็ยดนามไม่กลัวเรื่องพันธุ์เหรออืเวียดมนามไม่กลัวฮะไม่กลัวทำไมครับเพราะว่าเขามีชูลองที่ผมบอกนะฮะชูลองที่ทําเรื่องซีดเนี่ยนะครับเข้มแข็งมากอืเพราะนั้นม40% 50%เนี่ยซีดที่ชาวนาเวียดนามได้เนี่ยเป็นจากชูลองชูลองแปลว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสามเหลี่ยมเป็แบนบวิเดจลัยต้าที่สุดของเขาเดลต้าสฮามะเดลต้าของเขาอืมอืครมับผมแล้วที่เหลืออีกประมาณ50%เนี่ยที่พัฒนาซีดขึ้นมาใหม่ที่ไม่ซ้ํากับเมล็ดพันธุ์เดิมของเขาเนี่ยอืเขมาทําไงฮะอืส่มงออกไปขายครับโอ้ส่งออกไปขายอินโดนีเซียครับโอไอ้้ประเภทที่ทําให้เขามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นทน
climate change ภาวะโลกร้อนทนน้ำเค็มทนน้ำนั่นแหละเขาไปขายอินโดเขาไปขายอาเซียนเขาไปขายตะวันออกกลางโอ้นี่คือความชาญฉลาดของเขาฮะเห็นไหมเขาอาศัยจุดอ่อนจุดแข็งตรงนี้มาทำให้มันเป็นจุดแข็งเสียมันเลยไม่มีปัญหาเรื่องซีดเรื่องพันธุ์กายกันกายพันธุ์ใช่ครับครับอาจารย์อัดอยู่ดีๆไปสนใจเรื่องทุเรียนแล้วไปมาเลเซียเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรคือจริงๆผมทำเรื่องทุเรียนมาหลายปีหลายปีแล้วใช่ไหมในเรื่องลงทุเรียนในประเทศไทยนะปัญหาทุเรียนไทยปัญหาทุเรียนในอาเซียนรอบนี้ได้มีโอกาสมามาเลเซียก็เลยไปเก็บเรื่องทุเรียนไปด้วยก็คือมาสองงานก็คือขณะนี้ผมทำวิจัยเรื่องของศักยภาพของมหาลัยในมาเลเซียเทียบกับมหาลัยไทยทำไมเขาขึ้น world class นะผมก็เลยเอามาสองงานก็คือไปทำเรื่องมหาลัยด้วยแล้วก็มาทำเรื่องหมายเท่าไรแล้วก็แวะกินทุเรียนด้วยทุเรียนด้วยแล้ใวตก้็เรื่องนักเกษตรกรทุเรียนผู้การทุเรียนคุยด้วยก็ได้ส่งงานเขารู้ด้วยนะอาจารย์ทำเรื่องวิจัยเรื่องทุเรียนอยู่เขารู้ว่าอาจารย์กำลังมาจากประเทศไทยเขากลัวไหมเขาพูดถึงประเทศไทยยังไงอ่ะก่อนผมนัดเนี่ยผมคิดว่าผมนัดไม่ได้แน่ๆผมว่าเขารู้ว่าเราผมจะมาล้วงตับเขาแน่ใช่ใช่เขาต้องเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเขาเอาความลับเราไปไม่ฮะก็บอกหมดเลยฮะก็บมอกหมดเลยก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยฮะมันก็ไม่กลัวเราในตรงนี้น่ากลัวก็บอกผมหมดเลยก็บอกต้นทุนกิโลเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่นะฮะในพื้นที่ตรงนี้มันเท่าไหร่ลงทุนจริงๆเท่าไหร่ก็บอกผมหมดก็บอกโครงการที่จะขยายอย่างไรไอ้นี่เฟลไอ้นี่สําเร็จไอ้นี่ไม่สําเร็จก็บอกผมว่าแสดงว่าเขาไม่กลัวเราผมต่างหากที่ผมบอกผมหมดเวลาแล้วผมต้องไปผมต้องไปอีกนัดหนึ่งเขาอยากจะคุยต่อผมคิดว่าเนี่ยผมกำลังจะต้องต่อสารต่อเรื่องนี้เนี่ยนะฮะใช่สำคัญมากแล้วผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ไปค้นพบเนี่ยจะต้องแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยทราบครับข้อมูลนี้สำคัญมากเพราะว่าเรายังประมาทอยู่เลยคบรอักบเรายังเป็นคิงเรายังมีมาร์เก็ตแชร์สูงสุดในจีนแล้วก็ข่าวมันก็จะออกมาว่าเนี่ยเราก็เข้าไปในด่านนั้นด่านนี้เมื่อเช้าผมก็ยังได้ยินนะเนี่ยจะด่านที่ล่าสุดเนี่ยยังเข้าไปขณะนี้ดีขึ้นตลาดเรากำลังเฟื่องฟูต่างๆผมคิดว่าเราประมาทไปแล้วเราเน้นเรื่องของปริมาณอย่างเดียวแล้วดูเฉพาะหน้าอย่างเดียวเอาเป็นว่าหนึ่งทุเรียนมาเลเซียมีคุณภาพสองทุเรียนมาเลเซียไม่มีการสวมสิทธิ์ไม่สมาีมทุเรียนมาเลเซียไม่ได้ขยายพร่ำเพรื่อขยายบนหลักและเหตุและผลด้วยความเหมาะสมของพื้นที่เรามีพวกนี้หมดเลยเรามีพวกนี้หมดถามว่าเรื่องของแรงงานเขาขาดไหมเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเขาก็มีปัญหาเรื่องแรงงานใช่เพราะก่อนแรงงานมาจากอินโดนีเซียเพียงแต่สามเรื่องแรกเนี่ยผมว่าเขาไม่มีเหมือนที่เรามีการสวมสิทธิ์ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้จะทําให้ทุเรียนไทยเสียชื่อนะฮะใช่เราจะควบคุมคุณภาพได้ยังไงใช่ไหมฮะซึ่งเขาไม่มีทุเรียนมาสวมสิทธิ์บ้านเขาครับเขาทําทุเรียนที่มีคุณภาพที่ออร์แกนิกที่คุณสุทธิชัยพูดถึงเขาเน้นเรื่องคุณภาพอย่างเดียวผลตอบรับคืออะไรราคาครับต่อราคาครับราคาถูกต้องเลยแล้วก็เมื่อสังคมจีนมีสตางค์มากขึ้นแล้วเขาก็จะจู้จี้มากขึ้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยแล้วคนเขามีสตางค์ปั๊บเนี่ยเขาก็จะเลือกได้แล้วก็หล่อเลือกได้เราพูดกันประมาณนั้นฮะหล่อเลือกได้ต่อเลือกได้แล้วสองเขาก็อาจจะกินยังกินทุเรียนไทยอยู่แหละแต่ว่าที่บ้านพ่อแม่เจ้าของบ้านจะกินโมซันคิงครแลับ้วก็ที่บ้านคนดูแลบ้านกินทุเรียนไทยไปอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเราไม่ยอมเรายอมไม่ได้นะเพราะว่าเราจะเป็นประเภทแบกระดินนะแทนที่จะของมาเลเซียขึ้นห้างของเราอยู่แบกระดินมันไม่ได้นะก็เป็นวางตำแหน่งเป็นแอร์เมสอย่างที่ผมบอกฮะใช่ใช่วางใชเ่ป็นXO นะบารันดีชั้นเยี่ยมต้องถูกนีต่้คอืงอยุทธศาสตร์ในการทำวางตำแหน่งของสินค้ายุทธศาสตร์ในการทำมาร์เก็ตติ้งของมาเลเซียเก่งมากเก่งมากนะจแล้ำไวด้ก็ละบอกว่าให้ความรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณกินทุเรียนที่มันสุกสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะมีความอร่อยสิ่งที่คุณกินทุเรียนไทยเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่ไม่ได้สุกขาต้นนะมันเป็นการสุกด้วยวิธีการทางเคมีนะฮะแน่นนะอนมันมีสารต้องเคลือบมาลงมาแมลงอยู่มันเป็นอันตรายต่อคุณนะมันได้ผลจริงๆนะฮะผมว่าในอนาคตในเรื่องของการรักตัวเองรักสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะนั้นผมว่าเราต้องปรับนะฮะเรื่องพวกนี้
แต่มันจะมาประเด็นเรื่อง sustainability ด้วยไงครับอาจจะด้วยด้วยครับเพณราะสุทธิชัยจีนก็จะเน้นเรื่อง climate change sustainability มาปั๊บแล้วก็เวลาพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลจีนพูดเรื่องเหล่านี้มันจะออกเป็นโฆษณาชวนเชื่อประชาชนทั้งหมดได้ยินหมดนะใชต่่อไปนี้เราต้องยั่งยืนนะต่อไปใช่นคีร้ับการผลิตทางการเกษตรจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีแล้วเราปล่อยไอ้คาร์บอนขึ้นอากาศเนี่ยนะการทำเกษตรก็มีบางส่วนที่ส่งขึ้นไปในอากาศฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ไม่เข้ากับมาตรฐาน sustainability เนี่ยเราต้องลดลงเราใชก็่จะเจอปัญหานี้เลยนะอาจารย์ทุเรียนคุณสุใหญ่ทุเรียนมาเลเซียเนี่ยต้นทุเรียนมาเลเซียเนี่ยสูงมากนะฮะสูงใช่ไไหมม่ตัดนะเขาไม่ตัดเราต้องตัดทําไมเราต้องตัดอ้าวเพราะเราต้องการคนไปขึ้นตัดข้างบนไงถ้ามันยิ่งสูงมันจะขึ้นลําบากของเขาเนี่ย20 เมตรบวกฮะสูงของเราไม่ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นคุณมันก็ไปสอดรับกับเรื่องของ climate change การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้มันยิ่งโตยิ่งสูงเนี่ยพื้นที่ในการดูดซับศักยภาพในการดูดซับ CO2 เนี่ยมันมากกว่ามันได้อีกนะฮะมันไปความยั่งยืนมันได้ต่อไปอีกนะฮะเผื่อๆอาจจะคิดเรื่องของปริมาณในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1 ต้นทุเรียนมาเลเซียมีมากกว่า1 ต้นทุเรียนในประเทศไทยนะถ้าอย่พาองนั้นเนี่ยนะพูดเราจะยุ่งเลยนะเพราะว่าถ้าจีนคนผู้บริโภคจีนหรือรัฐบาลจีนเริ่มเรียกร้องว่าอยู่ต้องมีข้อมูลเรื่องโอเก้ี่ยวกับคาร์บอนด้วยนะเวลาอยู่ส่งสินค้าเข้ามานะยุ่งใชเลย่นะเพราใชะ่ทางตะวันตกเขาทางยุโรปเริ่มเลยนะครับสินค้าอื่นๆของไทยเราอ่ะมาแน่นอนครับสิ่งที่คุณสุทธิยายพูดถึงมันมาแน่นอนฮะจีนก็พยายามคิดอะไรที่เขาสามารถจะกีดกันเป็นอุปสรรคเขาหล่อเลือกได้เขามีตังค์อ่ะใช่เขาเขาสามารถก็ซื้อของใครก็ได้ใช่เขาไม่เขาเรียก non tariff barrier ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวใชภา่ษีครับอันนี้จใชะ่เป็นครับแพงเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับภาษีซึ่งอาจจะแรงกว่าร้ายแรงกว่าที่ยุโรปเขาพูดถึงจะเพิ่มภาษีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของคาร์บอนแล้วนะถ้าอยู่ติดเกินนี้ภาษีต้องเท่านี้นะขึ้นตามลำดับเลยนะเออเขาเรียกยุโรปกรีนดีลอก่าารปฏิรใชู่ปเศรษฐกิจสู่สีเปเข็นียเดวียวใช่ไหม green tax มาดีสลีเนี่ยมาละเออใช่ครับอืมจฉีะนนั้เนป็นประเทศที่ปล่อย CO2 มากที่สุดในโลกใช่นะแล้วก็ถูกกดดันจากนานาชาติว่าคุณต้องลดอืแลม้วก็ถูกกดดันเขาก็ต้องกดดันต่อมสาินค้าที่ที่แล้เข้วาไปในบ้านเขาดิใชฉ่ันทำไมฉันต้องเจ็บคนเดียวใช่เธอจะต้องทำให้มันดีขึ้นและมันก็เป็น KPI ที่ให้นานาชาติได้เห็นว่าเฮ้ยนี่นะเป็นความตั้งใจของฉันนะแม้กระทั่งสินค้าที่เข้ามาในบ้านฉันยังต้องดูเรื่องของ CO2 เลยต้องมาแน่นอนฮะมาแน่นอนครับเรื่องนี้เร็วหรือช้ามาแน่นอนครับผมครับสิ่งที่ผมกังวลคือคนไทยจะบอกโอ้ก็เห็นไหมสีจิ้นผิงมาแล้วเขาชอบไทยมากเลยเขาบอกเขาจะพร้อมที่จะสินค้าไทยเพิ่มขึ้นต่างๆนะแต่คนไทยจะลืมไปว่าเวลาส่งจริงมันคือผู้บริโภคและระใชดั่บท้องถิ่นที่ตัดสินไม่ใช่ระดับสูงสุดพอใช่ระดับผู้บริโภคบอกไม่เอานะทางผู้นําจีนเขาก็พูดอะไรไม่ออกนะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้บริโภคจีนหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้องมีมาตรฐานของเขาใหม่ตรงนี้ที่เราอาจจะยังไม่ตระหนักนะครับอาจารย์ใช่ครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านเป็นผู้นําประเทศจีนท่านไปที่ไหนก็ท่านก็ต้องพูดบวกหมดใช่ท่านไปประชุม G20 กับท่านประธานาธิบดีไบเดนหน้าต่อหน้าชนกันเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะฮะกำลังเจี๊ยบต้องพูดว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหวานเจี๊ยบนะบ้านเรามีนะฮะอะไรนะฮะหวานเจี๊ยบก็มีท่านประธานาธิบดีเบนว่าก็หวานเจี๊ยบโอ้โหหยอดคําหวานนะฮะแต่ระดับพอปฏิบัติจริงๆรับหลังสองประเทศเนี้ยใส่กันเต็มเต็มทุกมิติเต็มเต็มมนุษยชนเอ่ยเรื่องสงครามทางการค้าสงครามเทคโนโลยีเรื่องไต้หวันเรื่องซินเจียงเอาหมดเรื่องซิกลิขสิทธิ์เรื่อง BRI เอา B3W ใส่เข้าไปใช่แล้วสหรัฐนี่เล่นเต็มเต็มนะฮะระดับประธานาธิบดีก็เล่นจีนระดับสภาคองเกรสก็เล่นจีนใชยั่งไม่พอฮะไปพ่วงกับพันธมิตรนะฮะเอาเพื่อนมาด้วยเอาเพื่อนมาลุมจีบวันนั้นใส่กันเต็มเต็มเพราะฉะนั้นท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านผู้นำก็ต้องแหมต้องยิ้มคําหวานไว้นะฮะถ้าใช่ตามมาแต่ว่าในทางเป็นจริงเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมการทํามาค้าขายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถูกต้องเลยเพราะว่าประตูใหญ่เปิดแต่ประตูเล็กไม่เปิดเนี่ยนะใช่ครับกใช็่เจอมาแล้วนะคุณนักผนูั้้นส่งออถกึงเวลาที่เราจะต้องคิดตระหนักเรื่องของทุเรียนวันนี้คุยเรื่องทุเรียนครกัารบขยายพื้นที่ปลูกเนี่ยเราเกินไปหรือเปล่าใช่วัปน่ะหนึ่งจีนไม่ซื้อจีนอาจจะซื้อแต่ว่าจีนมีสามารถเลือกได้หลากหลายประเทศอ่ะจะทำยังไงสุดท้ายมันเหมือนกับ
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่าในโลกกรณีของยางพาราครับเออใช่ผมก็กังวลว่าเมื่อก่อนเราปลูกยางกันเยอะราคายางดีโค่นยางปลูกทุเรียนนะวันนี้แล้วอีกวันข้างหน้าอีก5 ปี 10 ปีข้างหน้าโค่นทุเรียนกลับมาปลูกยางหรือเปล่ายุ่งละยุ่งละมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้เราไม่มีระบบในการที่จะบอกเอ้ยมันเต็มแม็กแล้วนะประเทศไทยคุณหยุดนะมันเต็มแม็กแล้ว2 ล้านตันเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ไหวนะมันมีความเสี่ยงเหลือเกินเว้นแต่ว่าเราสามารถจะไปวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยไม่เป็นไร2 ล้านตันแต่ว่าใน5 ปี 10 ปีข้างหน้ามันมีตลาดรองรับแน่ๆขณะนี้มันภาพมันไม่เป็นอย่างนั้นตลาดรองรับก็คือตลาดเดียวใช่จีนแผ่นดินใหญ่กับจีนฮ่องกงความเสี่ยงมีแน่นอนในขณะที่ปริมาณการผลิตในอาเซียนเต็มๆฮะตัวจีนเองเนี่ยจีนเองเนี่ยเขาก็ผลิตนะทุเรียนเนี่ยครับ5 ปี 10 ปีข้างหน้าเขาอาจจะมีทุเรียนที่รสชาติใกล้เคียงกับประเทศไทยใช่ใชน่ะใช่แล้วอีกประเด็นหนึ่งประเด็นการเมืองอาจารย์ถ้าเกิดเรามีเรื่องอะไรที่เกิดขัดแย้งทำให้จีนขุ่นเคืองเกี่ยวกับเรื่องโอ้ภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นมานะก็คนจีนหยุดกินทุเรียนนะเขามีวิธีอ่ะเขามีวิธีใช่ไหมที่ใชจ่ะครับใช่ใช่ครับใช่เพราคระับหลายประเทศเจอมาแล้วใช่ไหมเกาหลีก็เคยเจอนะบอคกรวั่บาห้ามนักท่องเที่ยวมาเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันแล้วก็บางประเทศส่งไอ้สินค้าบางอย่างเข้าจีนไม่ได้เพราะว่าเขาก็แจ้งกับประชาชนเขากำลังแกล้งเราต้องไม่กินของเขาฉะนั้นเนี่ยประชาชนคนจีนรับรู้ไว้ด้วยนะมันเกิดได้นะครับคุณสุทธิชัยจำนะปี 2 ปีที่แล้วก็บอกว่าลำไยไทยเนี่ยมีแมลงใช่ราใชค่าตกพุบเลยนะใช่ใช่ซึ่งไปถามเกษตรกรบอกมันก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีมากขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลก็บอกผู้ประกอบการก็บอกว่ามันมีแมลงห้ามกินราคาลำไยละไทยตกเลยนะตกทันทีครับครับฉันใดก็ฉันนั้นครับเพราะนั้นทุเรียนถ้าเราไม่รักษาคุณภาพหรือก็ถูกกําหนดจากตลาดเดียวเนี่ยมีความเสี่ยงมากแล้วเหมือนที่คุณสุดใจบอกเลยครับว่าเขาสามารถที่จะบอกได้ว่ามันไปโยงเรื่องการเมืองอ่ะใช่ซึ่งขณะนี้มันเป็นประเด็นของโลกเลยนะฮะจีนกับสหรัฐผมให้น้ำหนักจีนกับสหรัฐเป็นประเด็นใหญ่มากขึ้นอยู่กับประเทศไทยขณะนี้จะวางตําแหน่งยังไงลบบอกว่าเซ็นทรัลลิตี้ความเป็นกลางของเราเนี่ยโอ้มันยากมากก็เป็นปัญหาคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำไปแต่ถ้าจีนขุ่นเคืองเราเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ลำบากฮะต้องระมัดระวังมากขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะฮะที่ผมให้น้ำหนักเรื่องจีนการแคลชกันระหว่างทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะทำให้เกิดคำหนึ่งฮะคุณสุใจเขาเรียกว่า decoupling เดี๋ยวครับเป็นคือแยกขั้วกันแล้วเว้ยแยแยกกส่วนในการทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนี้ผมว่าประเทศไทยยังไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับเรื่องนี้นะเรื่องไหนบ้างที่จะทำให้สินค้าเกษตรถูกแยกส่วนออกจากจีนกับสหรัฐใช่อุตสาหกรรมจะถูกแยกส่วนจากจีนสหรัฐถ้าถูกแยกส่วนออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องไปเกี่ยวก้อยกับประเทศไหนปครระเัทบศไทยยังไม่ได้ทําเรื่องนี้ไว้ครับอันนีแ้ลร้วมวถึงสินค้าเกษตรด้วยนะใช่เสียงก็เกษตรด้วยก็บทเรียนที่พอนักท่องเที่ยวจีนมาไม่ได้เราก็เจอมาแล้วนี่อาจารย์ใชฉ่ะนั้นถ้าก็เกิดจะมาก็ถ้าเจอการเกษตรอะไรสักอย่างสองอย่างที่เราเขาไม่ซื้อจากเราหรือลดลงอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยเราก็ยุ่งแล้วนะนะครับก็พึ่งทั้งตลาดพึ่งทั้งนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นตลาดจีนหมดเพราะฉะนั้นประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็ต้องกระจายความเสี่ยงครขับองสินค้าและนักท่องเที่ยวไปยังตลาดอื่นๆอันนี้ประเทศไทยต้องคิดแล้วนะใช่นะใช่ไปยังตลาดอื่นๆถ้าเรากลับไปมองยุทธศาสตร์นะคุณสุทธิชัยครแัผบนชาติของเราเนี่ยใช่ผมคิดว่าพูดถึงเรื่องพวกนี้น้อยเกินไปใช่ไม่ใช่ไม่พูดนะพูดแต่พูดน้อยเกินไปและพูดน้อยเกินไปในแบบที่ยังไม่เท่าทันว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะเป็นอันตรายต่อการปรับตัวของภาคการผลิตไทยทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและบริการโดยเฉพาะท่องเที่ยวเพราะนั้นอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่วางแผนนโยบายของประเทศจะต้องรู้แล้วก็ใส่เรื่องของนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมาใส่ให้รู้เท่าทันมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่อย่างนั้นการความเสียหายทางเศรษฐกิจจจะะมีมากสูงมากจะสูงมมีากมากเลยถ้าเราไม่เท่าทันเรื่องพวกนี้ครับแล้วผมก็หวังว่าพรรคการเมืองทั้งหลายที่เตรียมหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งคราวนี้จะเอาประเด็นเหล่านี้ไปศึกษาแล้วก็เสนอนโยบายมานะครับว่าการที่ทำให้ปคระืเทอศมันไเทป็นยอย่างเรนีา้ไม่พึ่งพาไม่ใส่ไข่ของเราในตะกร้าเดียวกันทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เราอาศัยตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปใช่ประเด็นอื่นๆมันนอกเหนือจากการพึ่งพิงตลาดเดียวเนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆเยอะเลยที่เป็นระหว่างประเทศใช่เวลาเราได้เห็นคุณสุทธิชัยทราบอยู่แล้วล่ะ
ว่าการเลือกผู้การเลือกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาการเลือกผู้นําในยุโรปเขาประเด็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่พบภายในประเทศเข้ามาตัดสินใจนะเป็นเรื่องโลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาตัดสินใจในการเลือกตัวแทนของเขาด้วยนะแต่บ้านเราพรรคการเมืองเนี่ยเวลาหาเสียงจะหาเสียงเฉพาะภายในประเทศเพราะฉะนั้นเวลาพอได้พรรคการเมืองมาบริหารประเทศก็จะเกิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขนาดนั้นใช่เพราะไม่ได้เตรียมเอาไว้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็เข้าใจเหมือนกันว่าพรรคการเมืองก็อาจจะโอเคฉันอยากจะขายนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแต่บางทีผู้ซื้อไม่ซื้อผู้ซื้อคือโหวตเตอร์ก็คือผู้เลือกไม่ซื้อประชาชนทั่วไปไม่ซื้อเพราะว่าพรรคการเมืองอธิบายไม่เป็นประชาชนถึงไม่ซื้อแต่ถ้าอธิบายว่านโยบายต่างประเทศไอ้เกี่ยวนโยบายเรื่องอากาศโลกร้อนต่างๆนะมันเกี่ยวกับเรายังไงอธิบายไปถึงผลต่อชาวไร่ชาวนาเลยนะรายได้เนี่ยนะประชาชนก็ซื้อไอ้ข่าวนี้คือพรรคการเมืองไม่ทําการบ้านพอแล้วว่าไม่ด้ฉวยลาดพอที่จะชี้ให้เห็นเพราะว่าต่างประเทศก็บอกเลยว่าอย่างเช่นในอเมริกานะไอ้เรื่องเจนกินส์บิลผมจําได้ย้อนประวัติศาสตร์หรือมันสำปะหลังนะตอนโน้เนี่ยนะปรากฏว่ารัฐที่มีผลกระทบเพราะสั่งมันสำปะหลังไทยเข้าไปเนี่ยเขาแบนเลยเขาไม่เอาไทยแล้วเขาก็ได้เสียงจากสวสสรัฐนั้นว่าฉันปกป้องผลประโยชน์ของท่านนะอันหนึ่งก็คือข้อมูลข่าวสารที่เราส่งไปยังเกษตรกรส่งไปยัง SME เนี่ยมันไม่ได้ส่งเป็นอย่างถูกต้องบางส่วนถูกต้องบางส่วนไม่ถูกต้องบางส่วนถูกปิดเบือนไปอันที่หนึ่งอันที่สองข้อมูลเหล่านี้ความสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ส่งตรงไปทําให้เขาได้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วเราก็ทําให้เขาเนี่ยวอเตอร์เนี่ยให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันปัญหาเสียงเรื่องอะไรล่ะผมเข้าใจถ้ารวมๆว่าหนึ่งแจกคุเณงิจนะเดี๋ยวจะค่าแรงเท่าไหร่แจกเงินอย่างเดียวแจกทั้งอะไรนะค้ำประกันราคาสินค้าเกษตรบ้างเชยบ้างแล้วก็รับปากเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำบ้างอะไรก็ตามแต่ที่มันฟรีอ่ะเขาก็จะขายไอเดียพวกนี้แล้แวล้มวันกก็็สปอยคนคนไทยก็เสียผู้เสียคนเพราะคำมั่นสัญญาเหล่านี้ว่าชีวิตเราจะสบายนะถ้าเลือกเขาเฮ้ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณสบายเฉพาะหน้าคุณจะลำบากภายหลังครับอีกอย่างคือว่าถ้าไปจังหวัดไหนหรือถ้าไปภูมิภาคไหนก็จะบอกว่าจะปั้นตรงนี้ให้เป็นฮับฮับโน่นฮับนี่ฮับโน่นฮับนี่นะผมว่ามีประมาณสัก3ประเด็นนะที่พรรคการเมืองที่ผ่านมาหาเสียงเพราะนั้นวันนี้พรุ่งนี้อนาคตนะปีหน้าเราจะมีการเลือกตั้งอยากให้พรรคการเมืองเอานโยบายเศรษฐกิจมาบอกอย่างที่คุณสุทธิชัยแนะนำเนี่ยว่าคุณต้องย่อยลงไปให้เห็นมันคืออะไรอธิบายนะฮะเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจครันบะครับแล้วก็อย่างสงครามยูเป็นเเครื่องรที่นดีมากเลยสงครามยูเครนเนี่ยมันกระทบถึงในปากท้องของคนไทยอย่างไงนฮ้ะำมันที่ขึ้นราคาฮะสินค้าที่ขึ้นวัตถุดิบที่หายไปมาม่ายังขึ้นเลยเนี่ยนะมาม่าที่ขึ้นเนี่ยเพราะสงครามยูเครนแต่พรรคการเมืองทำไมไม่อธิบายเรื่องเหล่านี้ว่าคุณมีนโยบายที่จะป้องกันหรือว่าเยียวยาหรือว่าผ่อนปัญหาเหล่านี้อย่างไงฉะนั้นดีแล้วทำไมราคาปาล์มถึงอยู่ๆมันตกปลาเอปาอก็คิดจะไปโน่นนั่นนี่ต่างๆนะสาเหตุจริงๆก็คือสงครามรัสเซียยูเครนสงครามรัสเซียยูเครนเพราะเขาผลิตพืชน้ํามันออกมาปั๊บเนี่ยราคาเราตกทันทีใช่ไหมพวกถั่วเหลืองเอ้ยนะครับเรปซีดเอ้ยเมล็ดทานตะวันรัสเซียให้ส่งออกปั๊บราคาปาล์มซึ่งเป็นน้ํามันทดแทนเป็นพืชน้ํามันทดแทนร่วตงกทันทีร่วงเลยใช่ใชเอ่อแล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยมันทำยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นที่โน่นเนี่ยมันกระทบประเทศไทยเต็มๆนะเหล่านี้นักการเมืองพรรคการเมืองต้องย่อยออกมาให้เห็นนั่ว่นาผมต้องชแวล้นวคอุาณจจะารยแ์ก้อัดยังไงใช่ช่วงอาจารย์อัดตั้งวงอย่างนี้นะใกล้ๆเลือกตั้งเรามาคุยกันในเวทีต่างๆนะครับได้ครับเรื่องประเไดด็้นที่เราเชื่อว่าพรรคการเมืองต้องสนใจที่จะบอกกล่าวกับประชาชนว่านโยบายของคุณคืออะไรเอานี่แหละทุเรียนเนี่ยชัดละคือของที่มันจับต้องได้เลยอ่ะที่อาจารย์ทําเรื่องข้าวเรื่องทุเรียนแล้วก็เรื่องนโยบายการเกษตรเรื่องเงินอุดหนุนซับซิดี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ทางพรรคการเมืองให้ไปผลที่กระทบเป็นอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าชาวไร่ชาวนาเองก็เริ่มเข้าใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้เงินมาแล้วก็ได้แค่เนี้ยแล้วพอต้องรอเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วก็วันต่อวันชีวิตก็เป็นยังไงฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับเพื่อจะเอาครขั้บอผมูมลที่เราศึกษาคืนนี้ต้องไขดอ้บคุณมากครับอาจารย์อัดด้วยคครวามับยินดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์